เอาละครับท่านผู้ชมกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ Age of Dragon ครับเป็นเกม MMORPG ครับที่จะให้เราเนี่ยเป็นเกมเก็บเวลครับเล่นกับเพื่อนนี่สนุกมากครับผมและทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวละครโดยการเล่นเวลตัวละครครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ในช่วงเลเวลอยู่ประมาณ95ครับซึ่ง95เนี่ยผมได้เดินมาที่แมปใหม่ล่าสุดแล้วนะครับซึ่งแมปใหม่นี่โอ้โหอยากตึงๆหน่อยเพราะว่ามอนเนี่ยโอ้โห140นะครับเลเวลมอนกับเลเวลเราเนี่ยค่อนข้างห่างกันเยอะมากพอสมควรครับแต่เราเนี่ยต้องจะเป็นนะครับพอมาแมปใหม่เนี่ยเราก็จะได้มาฟาร์มของนะครับมาฟาร์มมอนนะครับที่เวลสูงเนี่ยเวลามันดรอปของนะครับมันก็จะเป็นของที่ดีแล้วก็ EP นะครับคือแมปนี้ได้เยอะมากนะครับหลังจากที่เรามา95นะเราก็มาที่แมปนี้นะครับซึ่งแมปนี้ก็จะตีแรงหน่อยซึ่งเราก็จะเห็นว่าบัฟของผมนี่มันก็จะมีอยู่นะครับมีเยอะมากพอสมควรแต่ก็ยังตีค่อนข้างยากพอสมควรครับอุ๊ยของนะครับนี่เราได้ตัวประดับมานะครับเดี๋ยวเราไปดูประดับเขียวนะนี่โอ้โหจะเป็นเลเวล70นะครับแต่ก็ขายได้นะครับซึ่งของเราต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับและตอนนี้ก็ฟาร์มเอ็มกันไปเรื่อยๆครับผมต่างๆเนี่ยวัตถุดิบนะครับผมที่เราจะต้องมีก็คือในส่วนของพวกขวดเลือดขวดบัฟอะไรต่างๆนะที่เราต้องมีนะในตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามอนเนี่ยโอ้โหมันตีผมแบบเข้าทีละพันกว่านะครับพันกว่านี่เอาเรื่องอยู่นะและหลักๆเลยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะมาในแมปนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องอัพค่าสเตตัสนะครับให้ถูกต้องด้วยซึ่งค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวก็คือเรื่องเลือดนะครับเลือดเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบว่าซื้อบัฟต่างๆนะครับเข้ามาเนี่ยเลือดค่อนข้างสำคัญนะครับก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยอัพค่าวิทย์ด้วยนะครับตรงนี้นะค่าเลือดเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกันเนี่ยฟิสิคอลตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีให้มันเยอะๆครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เป็น 1,000 กว่าเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยไปฟาร์มแมปสูงๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตีเราแบบแรงแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งสำคัญครับถ้าเป็นนักธนูเนี่ยมันจะฟาร์มง่ายหน่อยเพราะว่าสกิลเนี่ยไม่มีการคูลดาวน์เลยนะครับเราสามารถปล่อยลูกธนูเนี่ยรัวๆแบบนี้ได้ครับในการฟาร์มเนี่ย EP ต่อตัวเนี่ยโอ้โหดูดิ 60,000 ขึ้นนะครับ 50,000 ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่าเร่งเวลนะครับเลเวลเนี่ยของเราได้แบบไกลและไวมากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมจะเดินทั่วแมปให้กับเพื่อนดูนะคนเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าคนเนี่ยยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะเวลาตีกันเนี่ยโอ้โหแมปมันเป็น PVP นะครับตีกันนี่หัวแตกเลยนะโอ้โหขนาดเดินผ่านนะครับโดนมอนที่ยิงลูกธนูโอ้โหปล่อยพิษรัวๆนะครับดูดิไอ้เจ้าแมงป่องเนี่ยครับมันปล่อยพิษโอ้โหแรงมากนะเราก็ต้องตีไปด้วยครับเพราะว่าเราต้องอาศัยบัฟดูดเลือดครับผมใครไม่มีบัฟดูดเลือดนี่ต้องไปหาซื้อไว้นะครับอ่ะยิงครับเพื่อดูดเลือดครับไม่งั้นเราแตกบัฟดูดเลือดครับเข้าไปที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็มาดูตรงคำว่า material มาดูตรงคำว่า item นะครับเราก็ไปหาตัวดูดเลือดนะครับนี่อัตราการดูดเลือดนะครับเพิ่มขึ้น 10% นะครับใครจะซื้อแบบ1วันก็ได้นะแต่ผมเนี่ยแนะนำว่าให้เรานะครับซื้อแบบ7วันเลยก็คือ200 cash นะครับซึ่งข้อดีตรงบัฟนะครับที่เราซื้อเนี่ยถ้าเราปิดเกมนะครับหรือล็อกเอาท์ออกเกมเนี่ยเวลาก็จะไม่นับนะครับจะนับก็ต่อเมื่อเราเริ่มเข้าเกมนะครับในส่วนของค่าบัฟตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายมากขึ้นครับถ้าเรามีบัฟดูดเลือดอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆในการฟาร์มต่างๆนี่โอ้โหช่วยให้เราแบบเร่งเลเวลได้เยอะมากขึ้นครับเอาล่ะในส่วนของสายอาชีพนะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นนักธนูหรือมิโกะนะครับมิโกะเนี่ยเอาล่ะจำเป็นนะครับที่เราจะต้องไปฟาร์มของแล้วก็ใส่ของให้มันเป็นของเลเวล90นะครับเราก็ต้องไปฟาร์มพวกของที่มันเป็นเลเวล90นะที่ใส่อยู่นะครับก็พยายามหาของ90นะครับมาใส่ให้มันครบตัวเลยนะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้ค่าในส่วนของค่าสเตตัสเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นของ90นะครับใครที่มีบัฟอยู่ก็รีบมาฟาร์มร่าของ90กันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูค่าสแต็กกันนะครับนะผมเนี่ยผมอัพยังไงนะครับซึ่งผมอัพเนี่ยผมก็อัพพาดอยู่หลายจุดนะครับและวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของการอัพพาดหลายจุดของมิโกะให้เพื่อนฟังด้วยเหมือนกันครับในการดาเมจที่ผมทำได้นะปัจจุบันนะครับซึ่งธนูของผมนะครับเป็นธนูเว้นเลเวล40นะซึ่งผมทำก็อยู่ที่บวก5นะครับที่บวก6ยากพอสมควรผมก็เลยเอาที่บวก5พอนะครับซึ่งจะทำให้ดาเมจของผมเนี่ยณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 2,537 นะถ้าเราดูนะครับค่าหลบนะอยู่ที่13เองนะครับ Accuracy เนี่ยค่าความแม่นยำอยู่ที่77นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดนะครับค่าสเตตัสต่างๆแล้วเรามาดูคิฮิตเรทนะครับหรือเรทคริหน้าที่ผมปล่อยออกไปก็คือ 16.5 นะแต่นะครับมิโกะเนี่ยมันดีตรง1ก็คือมันมีค่ามันมีสกิลนะครับพาสซีฟนะตรงนี้ครับผมนี้
ดูนะผมจะใช้พาสซีฟนะครับปึ๊บนี่พาสซีฟมาแล้วครับเราก็เอาพาสซีฟออกนะพอมันใช้ทำงานนะครับตรงนี้นะ2นาทีนะครับประมาณ3นาทีนะครับในส่วนของตัวสกิลพาสซีฟนะเราก็จะเห็นว่าคิเลของผมเนี่ยเพิ่มขึ้น41เลยนะครับนี่เลยข้อดีของมิโกะนะครับทำให้เราเนี่ยปล่อยแบบว่าโดนคริรัวๆนะครับเอ๊ะเห็นไหมเวลาเราปล่อยออกไปครับคิแดงก็จะออกแล้วนะครับนี่เป็น10,000 20,000 30,000อย่างนี้นะขาวๆเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงนะครับแต่ถ้าบัฟหมดเราก็ต้องเติมนะครับผมเราก็ต้องใช้สกิลบัฟด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบัฟเนี่ยมีเวลา3นาทีนะครับเราก็ต้องไปใช้สกิลบัฟเหมือนเดิมนะเพื่อให้คลิมันออกรัวๆแบบนี้ครับทำให้เราเนี่ยฟาร์มไวมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนตัวต่อมานะครับคลิดาเมจนะครับ 75% นี่ไม่ต้องห่วงครับคลิเนี่ยแรงอยู่แล้วนะสำหรับปิโกถ้าอัพถูกนะครับในส่วนของอย่างอื่นนะครับ HP Recover เนี่ยก็คือ HP Recover เนี่ยก็อยู่ที่188เองนะในส่วนของโบนัสนะครับก็อยู่ที่17,000เองโบนัสในส่วนของ HP นะครับซึ่งจะเห็นว่าเรื่องของผมได้แค่19,000เองนะถ้า PVP นี่แตกเลยนะครับทีนี้เรามาดูค่าในส่วนของสเตตัสละกันนะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำนี้ครับข้อเสียของนักขนูที่ผมอัพนะคือผมไม่ได้ลงเลือดตั้งแต่แรกนะครับซึ่งผมคิดว่าอาศัยบัฟไปก่อนนะซึ่งมันก็เลยทำให้เลือดผมเนี่ยมันน้อยแนะนำเลยนะครับค่าวิทิลิตี้เนี่ยในส่วนของค่าเลือดเนี่ยแนะนำว่าให้100อัพขึ้นนะครับซึ่งให้อยู่ประมาณ100เนี่ยผมว่าค่าเลือดของเราเนี่ยมันจะพอเหมาะนะครับซึ่งผมอัพมา72เนี่ยซึ่งผมยังคิดว่ามันบางนะครับถ้าไม่มีบัฟดูเลือดเนี่ยผมแตกเลยนะและก็ถ้าเราไปวอลนะครับถ้าสงครามวอลเข้าเดี๋ยวโอ้โหบอกเลยครับแตกรัวๆนะตอนนี้ก็คือ PVP มันเริ่มเข้าPVP เนี่ยเริ่มเข้าแล้วนะครับในแบบ PVP ต่างๆเนี่ยก็มีให้เราสามารถต่อสู้หาโจทย์กันได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของค่าเด็กเนี่ยค่าเด็กเนี่ยให้อัพไปเลยนะครับอยู่ประมาณ100ถึง130ครับจะพอเหมาะเลยนะครับสเต็งอย่าไปลงนะครับซึ่งผมเนี่ยมีข้อพลาดนะครับในการอัพในส่วนของนักธนูมิโกะนะก็ผมไปอัพลงสเต็งนะครับตอนนั้นก็คือช่วงเล่นแรกๆนะครับยังพลาดอยู่และต้องบอกเพื่อนๆครับคนที่กำลังเริ่มเล่นหรือคนที่เล่นอยู่นะครับอย่าไปอัพนะครับในส่วนของสเต็งเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสำหรับนักธนูนะสเต็งมันเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับแต่เราเนี่ยโจมตีระยะไกลนะก็เอามาลงเด็กนะครับแล้วก็วิทิลิตี้นะครับในส่วนของค่าเลือดและอีกอย่างนึงครับสิ่งที่ต้องเอาไปลงแบบรัวๆเลยก็คือในส่วนของค่าวิดดอมครับวิดดอมเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยทำให้ดาเมจสกิลของเรามันแรงมากขึ้นครับก็คือในส่วนของเวลาเราปล่อยสกิลเนี่ยซึ่งสกิลของมิโกะมันจะเป็นพลังเวทนะครับออกไปนะมันก็จะทำให้ดาเมจสกิลเนี่ยมันแรงมากขึ้นนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลที่เราจะเป็นต้องใช้ต่างๆเนี่ยของมิโกะนะครับคืออะไรธนูไฟเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะได้ใช้อยู่แล้วนะครับในช่วงที่เราจะปั้นเวลมานะในส่วนของบัฟฮิลนะครับก็อัพไปเลยเพราะว่าค่าสแต็กในการอัพสกิลของเราเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าค่าสแต็กของผมนะครับในการอัพสกิลเห็นไหมผมก็จะอัพหมดทุกอย่างแล้วแหละเพราะว่าค่าสกิลมันเหลือนะครับช่วงหลังๆนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอัพให้ถูกนะครับถ้าเราอัพผิดเนี่ยคือเราจะเดินช้านะครับแรกๆเนี่ยเอาไปธนูไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของฮิลเนี่ยเอาเลเวล1นะครับช่วงแรกนะในส่วนของสกิลบัฟนะครับKing of Godเนี่ยแนะนำเลยครับให้อัพเต็มไปเลยเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มบัฟพลังดาเมจเนี่ยมันแรงมากขึ้นสิ่งที่จะต้องอัพให้เต็มอีกครับก็คือธนูน้ำแข็งนะครับธนูน้ำแข็งเนี่ยมันจะแรงจะช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายนะครับในช่วงแรกนะครับผมตรงนี้นะก็อัพเต็มไปเลยและอย่างที่ต่อมาครับก็คือสกิลวิ่งเนี่ยอัพพอให้เราแบบได้วิ่งไวเฉยๆนะครับอย่าไปอัพเยอะอัพแค่1พอพาสซีฟนะครับก็ใส่จัดเต็มเลยตรงนี้นะครับสำหรับสกิลพาสซีฟนะจะช่วยให้เราแบบว่าตีแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็ธนูสายลมนะครับบอกเลยอย่าไปอัพนะครับโอ้โหธนูสายลมแบบคือมันเกลือมากครับผมมันไม่ค่อยแบบแรงเท่าไหร่ผมแนะนำว่าอย่าไปเล่นเลยแล้วก็ธนูแบบนี้นะครับสายฟ้าก็อย่าไปเล่นนะสกิลเดียวที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือธนูฝนดาวตกอย่างนี้นะครับนี่สกิลนี้อัพให้เต็มเลยเพราะมันเป็นสกิลหากินครับสกิลสุดท้ายก็ไม่ต้องอัพเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยอัพฟาร์มเวลไวเนี่ยคือธนูนี่แหละครับฝนดาวตกและเวลาเราใส่เนี่ยให้เราใส่แค่สล็อตเดียวนะครับอย่าไปใส่หลายๆสล็อตแบบนี้นะครับถ้าผมใส่หลายๆสล็อตแบบนี้นะมันจะยิงธรรมดาออกไปครับมันจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันไม่ปล่อยธนูแบบรัวๆนะสกิลของมิโกะมันไม่ได้คูลดาวน์นะครับแนะนำนะสมมติว่าผมจะใส่อย่างนี้นะครับทำไมผมไม่ใส่สกิลบัฟเนี่ยแช่ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่แบบนี้นะครับคือสกิลเนี่ยมันจะยิงเองมันจะยิงธรรมดาเห็นไหมมันจะมีแบบว่ายิงธรรมดาออกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเราใช้บัฟเสร็จนะรอตัวละครของเราใช้บัฟนะครับใช้บัฟก่อนเห็นไหมมันจะยิงธรรมดาเห็นไหมเนี่ย
พอมันยิงธรรมดามันจะไม่แรงนะครับมันจะขาดฮิตของดาเมจออกไปนะนี่แหละข้อเสียนะครับเราก็ต้องแบบว่าพอมันใช้บัฟทำงานก็ออกนะครับนี่ก็จะเป็นการฟาร์มของมิโกะได้แบบว่าง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆนะอย่าไปเล่นยากนะครับถ้าเราเล่นยากเนี่ยโอ้โหจะทำให้เราเหนื่อยนะโอเคครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมสกิลทุกอย่างก็ผมได้บอกไปหมดแล้วนะครับค่าหลักๆสำคัญเลยของค่าสเตตัสที่เราจะต้องอัพจริงๆนะครับก็คือ Wisdom นะ Wisdom คือความแรงของสกิลนะครับเวลาเราปล่อยออกไปอย่างที่2ครับก็คือค่าเลือดนะครับที่เราจะต้องอัพให้ถึง100ให้ได้และอย่างที่3ครับก็คือค่าเดชครับ100ถึง130จะเป็นข้อดีมากๆนะครับในการที่เราจะปั้นในทุกส่วนของมิโกะนะครับให้มันฟาร์มง่ายๆในแมปที่สูงๆนะครับนี่ตีเราตีเวล140เนี่ยสบายเลยนะครับแต่อีก1วันนะครับผมบัฟผมก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับบัฟดูดเลือดผมก็เริ่มหมดแล้วนะผมก็เริ่มต้องไปซื้อบัฟในส่วนของดูดเลือดไว้แล้วนะครับ200แคชนะครับผมในส่วนของตัวร้านค้านะเราก็ต้องมาซื้อไว้ก่อนนะครับอย่างอื่นนะครับบัฟเนี่ยที่จำเป็นสำหรับมิโกะนะครับถ้าเราอยากจะมีไว้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มไวมากขึ้นนะในส่วนของที่เราจะต้องทำนะครับก็อาจจะเป็นค่าหลบก็ได้นะครับค่าหลบเราก็ต้องมีเหมือนกันนะจะช่วยให้เราประหยัดเลือดนะครับประหยัดเอ็มด้วยเหมือนกันที่เราจะต้องฟาร์มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเพิ่ม EP นะครับก็คือ EP 40เปอร์นะครับนี่7วันจัดไปเลยครับบัฟจำเป็นที่เราจะต้องฟาร์มครับณปัจจุบันนะครับเกมเนี่ยก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะครับและก็เกมเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยเริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องเซิร์ฟหลุดเซิร์ฟบั๊กอะไรต่างๆครับตอนนี้ทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็เริ่มพัฒนาตัวเกมเนี่ยให้มันดีมากขึ้นแล้วก็มันจะลื่นปื๊ดประมาณนี้แหละครับก็ไม่ค่อยมีอะไรกระตุกแล้วนะครับจะเริ่มเล่นง่ายมากๆแล้วก็ในส่วนของค่าแคทในส่วนของแคทเนี่ยก็มีในส่วนของวัตถุดิบด้วยเหมือนกันครับนี่เราไม่จำเป็นต้องแบบไปรอแล้วนะครับในการฟาร์มเนี่ยเราใช้แคทแก้ปัญหาเลยครับผมโดยการนี่ที่เราอยากจะได้ไม้นะมาตีบวกเนี่ยโอ้ยจัดเลยนี่อยากได้หินเท่าไหร่มาตีบวกครับก็จัดไปเลยก็ได้ครับผมหรือถ้าเราอยากจะไปฟาร์มนะครับเราก็ไปหาตามแมปก็ได้แต่ในแมปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับต้องแบบต้องรอเวลาแล้วก็ต้องไปแย่งกับเพื่อนด้วยเหมือนกันนะต่างๆนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มของนะครับหาของนะต่างๆหาของหาวัตถุดิบนะครับมาทำตัวละครโอเคครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับของ Age of Kagen ครับเกมที่น่าเล่นที่สุดนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราครับสำหรับ AOK ครับผม